ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะรายการ Diary Time Forget to Lady เวลาของผู้หญิง Diary ของคุณมาพบกับผู้หญิงนะคะในช่วงเวลาสบายๆเวลาบ่าย 2:30 แบบนี้ค่ะ Diary Time เล่มนี้นะคะบรรจุเรื่องราวสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะการดูแลสุขภาพของผู้หญิงนะคะเริ่มตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าค่ะและเรื่องราวการดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวจรดปลายเท้านั้นนะคะนุ๊กมีมาฝากแบบเต็มๆให้คุณผู้หญิงค่ะF2L Focus to Lady ในวันนี้ค่ะเราจะมาตามติดสาวสวยมากความสามารถคนนึงค่ะผลงานการแสดงของเธอก็มีให้ติดตามชมตลอดเลยนะคะวันนี้เราจะไปโฟกัสวันว่างของเธอกันค่ะกับสวยเก่งคนนี้เลยค่ะโซบีโชติรสค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุขภาพสตรี F2สวัสดีค่ะโซบีโชติรสนะคะวันนี้สาวๆโฟกัสทูเลดี้ตามมาดูวันว่างของโซบีใช่ไหมคะจริงๆแล้ววันนี้อยากทำหลายอย่างเลยล่ะค่ะแต่ว่าช่วงบ่ายติดงานถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโซบีเลือกทำอย่างนึงก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นสาวๆโฟกัสทูเลดี้ตามมาดูเลยค่ะถึงแล้วค่ะวันนี้โซบีเลือกทำเล็บก่อนเลยนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายมีงานจะได้ถือโอกาสทำเล็บใหม่ๆไปเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทำเล็บกันเลยค่ะได้ค่ะไม่มืดใช่ไหมคะโซบีเลือกสีได้แล้วค่ะวันนี้นะคะโซบีจะเลือกทำแบบทาสีเจลค่ะเพราะว่าสีเจลเนี่ยจะเป็นสีที่ติดทนค่ะแล้วก็จะทำให้เล็บของโซบีเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็โซบีเลือกทำที่ร้านดีว่าเนลส์นะคะเป็นร้านทำเล็บประจำของโซบีค่ะเลือกร้านนี้ก็เพราะว่าฝีมือการทำที่พิถีพิถันค่ะแล้วก็ทำออกมาทีไรเนี่ยก็สวยถูกใจทุกครั้งเลยละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโซบีขอไปทำเล็บสวยๆก่อนนะคะสวยไหมคะอันนี้สวยถูกใจโซบีมากๆเลยล่ะค่ะก็จะไม่สวยได้ไงล่ะคะโซบีเป็นคนเลือกเองนี่คะเรื่องสวยจากภายนอกอย่างการทำเล็บเนี่ยนะคะโซบีมั่นใจร้านดีว่าเนลส์ค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องสวยจากภายในนะคะโซบีมั่นใจในตัวช่วยตัวเก่งของโซบีค่ะที่มั่นใจแบบนี้นะคะก็เพราะว่าตัวช่วยของโซบีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้คัดสรรส่วนผสมที่ดีมีคุณภาพมารวมไว้ในหนึ่งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจึงทั้งง่ายและก็สะดวกในการดูแลสุขภาพของโซบีค่ะที่โซบีมั่นใจในตัวช่วยตัวเก่งนี้นะคะก็เพราะมีสารสกัดจากมะเขือเทศค่ะที่มีสรรพคุณช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายให้หลุดลอกออกไปทำให้ผิวของโซบีเปล่งปังอีกทั้งสารสกัดจากมะเขือเทศยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันอนุมูลอิสระมีวิตามิน A, C และ E ซึ่งช่วยเสริมสร้างพลังงานและช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยค่ะSexy, yo. Get your sexy, yo.
สารสกัดจากธรรมชาติตัวต่อมานะคะคนจีนโบราณเรียกว่าเทพเจ้าแห่งชีวิตค่ะนั่นก็คือเห็ดหลินจือค่ะซึ่งมีสรรพคุณช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงใช้เป็นยาบำรุงร่างกายอายุวัฒนะใช้แล้วมีกำลังความจำดีประสาทสัมผัสต่างๆชัดเจนดีค่ะเรียกว่าถ้าเห็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือแล้วทำให้สบีมั่นใจในตัวช่วยตัวนี้ได้เลยล่ะค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของโซบียังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกด้วยนะคะเป็นสารสกัดจากเปลือกสนที่มีสรรพคุณในการลดปฏิกิริยาและการเพิ่มเม็ดสีที่ผิวหนังเมื่อถูกแสงแดดค่ะช่วยลดขนาดและความเข้มของฝ้าช่วยยับยั้งการทำงานของเม็ดสีผิวที่ผิดปกติทำให้มีสีผิวที่สม่ำเสมอเรียบเนียนแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีค่ะที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะยังช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยค่ะเพราะโซบีต้องเจอทั้งแสงแดดและแสงไฟเวลาที่ต้องทำงานสารสกัดจากเปลือกสนจึงช่วยโซบีได้มากเลยล่ะค่ะและอีกส่วนผสมหนึ่งนะคะที่สาวๆต้องชอบมากๆเลยเพราะว่าโซบีก็ชอบด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเบต้ากลูแคนค่ะใยอาหารที่ทำให้ผิวแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีมากช่วยลดริ้วรอยให้เบาบางลงอย่างอ่อนโยนและยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยใหม่ด้วยค่ะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์น้ำเหลืองในผิวส่งผลให้ผิวเปล่งปลั่งไม่หมองคล้ำและยังคงความเรียบเนียนเต่งตึงชะลอความเสื่อมของเซลล์โดยตรงค่ะเพราะในเบต้ากลูแคนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์แรงมากกว่าวิตามิน E และ C ถึง100เท่าเลยล่ะค่ะสรรพคุณมากมายขนาดนี้นะคะบรรจุรวมอยู่ในหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะอีกทั้งยังเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติล้วนๆด้วยนะคะจึงทำให้สบีมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในผลลัพธ์ตัวช่วยที่ดีตัวนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาวๆโฟกัสทูเลดี้วันนี้มาติดตามวันว่างของสบีสบีก็เปิดเผยเรื่องราวออกมาหมดเลยนะคะผู้หญิงอย่างเราค่ะอย่าลืมนะคะต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะแม้ว่าจะยุ่งมากสักแค่ไหนก็ตามนะคะก็ต้องหาเวลามาดูแลในเรื่องของความสวยความงามค่ะในเรื่องของสุขภาพจากภายในก็ต้องดูแลกันอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวช่วยที่ดีด้วยนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับการติดตามวันว่างของสบีค่ะครั้งหน้าสบีจะไปทำอะไรที่ไหนก็ต้องอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้สบีลาไปก่อนบ๊ายบายสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุขภาพสตรี F2 สาเหตุของการบวมน้ำนะคะเกิดจากได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันหัวใจหรือไตก็มีอาการบวมน้ำได้เช่นกันนะคะแต่สำหรับทุกวันนี้ก็คือคนที่นั่งทำงานนานๆเดินมากๆยืนนานๆก็จะทำให้เกิดการบวมน้ำได้ค่ะวิธีการสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือการเช็คด้วยตัวเองนะคะถ้ารู้สึกว่าเรามีอาการปวดขาหรือว่าเมื่อยขานะคะเราก็ควรเช็คโดยการใช้นิ้วโป้งค่ะกดบริเวณตรงหน้าแข้งนะคะแล้วก็ดูว่ารอยบุ๋มคืนตัวได้เร็วแค่ไหนถ้าคืนตัวช้าแสดงว่าเกิดอาการบวมน้ำขึ้นแล้วค่ะวิธีการปฏิบัติตัวเบื้องต้นนะคะเมื่อเราทราบว่ามีการบวมน้ำเกิดขึ้นให้นอนยกขาสูง 15-20 นาทีนะคะก่อนนอนและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คืออาหารรสเค็มจัดค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุขภาพสตรี F2สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุขภาพสตรี F2 และในช่วงที่2นี้นะคะช่วง F2U Formula to You ค่ะช่วงนี้นะคะนุกมีเมนูค่ะมาแนะนำค่ะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของสาวๆด้วยนะคะสามารถทานเป็นเมนคอร์สได้หรือว่าเป็นอาหารว่างเบาๆก็ได้ค่ะเมนูที่ว่านั่นก็คือเมนูเมี่ยงเห็ดค่ะเมนูนี้นะคะมีส่วนประกอบหลักก็คือเห็ดนั่นเองค่ะเห็ดที่ว่านะคะนั่นก็คือเห็ดหอมค่ะว่ากันว่านะคะคนจีนค่ะเขาใช้เห็ดหอมเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะด้วยล่ะค่ะ
พราะเห็ดหอมมีสรรพคุณรักษาหวัดทำให้เลือดลมดีแก้โรคหัวใจป้องกันการเติบโตของเนื้อร้ายต้านพิษงูป้องกันโรคเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งโรคร้ายจากเชื้อไวรัสเห็ดหอมมีกรดอะมิโนที่ช่วยให้ไตย่อยคอเลสเตอรอลได้ดีมีสารเลนติแนนช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเซลล์เนื้องอกค่ะดังนั้นประโยชน์ของเห็ดหอมจึงช่วยบำรุงสมองเพิ่มความสดชื่นคึกคักลดคอเลสเตอรอลช่วยในระบบย่อยอาหารป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งตัวต้านมะเร็งรักษาหอบหืดลดความเครียดต้านไวรัสบำรุงระบบประสาทช่วยให้หลับง่ายบำรุงปอดบำรุงหลอดลมชะลอความชราเป็นต้นค่ะหอมมีคุณประโยชน์มากมายขนาดนี้นะคะช่วงพรมลาทูยูค่ะนุ๊กก็นำเห็ดหอมนี้มาทำเป็นเมนูเมี่ยงเห็ดค่ะแล้ววันนี้นะคะนุ๊กอยู่กับคุณเกศรนวลแก้วเจ้าของร้านโมคาคอฟฟี่จะมาช่วยนุ๊กปรุงเมนูเมี่ยงเห็ดในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเรียกสั้นๆว่าคุณเกศใช่ค่ะวันนี้คุณเกศนะคะจะมาแนะนำเมนูเมี่ยงเห็ดนะคะเริ่มที่แนะนำส่วนผสมเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมนำวันนี้นะคะก็จะเป็นเห็ดหอมสับที่ได้ผ่านการแช่น้ำมาแล้วแล้วก็มาสับให้ละเอียดค่ะแช่น้ำนานไหมคะประมาณ10นาทีได้ค่ะ10นาทีเพื่อให้เห็ดหอมนิ่มใช่ไหมคะแล้วก็นำมาสับให้ละเอียดค่ะต่อมานะคะจะเป็นกุ้งค่ะกุ้งสับนะคะก็เป็นกุ้งสับเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมสับละเอียดค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็เครื่องปรุงรสค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีการทำเมี่ยงเห็ดหอมนี่คือต้องทำให้แห้งค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามันเกินไปอาจจะแบบเลี่ยนได้มีการเติมน้ำไหมคะไม่เติมไม่ต้องเติมค่ะค่ะเพราะว่าน้ำจะมีอยู่ในตัวเห็ดที่เราสับไว้แล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผัดลองค่ะใกล้ได้ที่แล้วนะคะทีนี้ก็ใกล้ที่จะได้ที่แล้วนะคะการทำอาหารให้อร่อยนี่ต้องค่อยๆเนาะใจเย็นๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะทานแล้วไม่อ้วน ลองชิมไหมคะไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วล่ะค่ะเมนูนี้นะคะทำได้ง่ายๆมากเลยนะคะสาวๆค่ะและที่สำคัญนะคะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะใช่ค่ะตักใส่จานนะคะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเมนูเมี่ยงเห็ดของเราในวันนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสาวๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะนุ๊กต้องขอขอบคุณนะคะคุณเกศค่ะที่เป็นเจ้าของร้านโมคาคอฟฟี่ค่ะที่วันนี้เนี่ยมาช่วยทำเมนูเมี่ยงเห็ดให้เรารับประทานกันค่ะขอขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราจะนำไปรับประทานกันข้างนอกแล้วล่ะค่ะ
เมนูเมี่ยงเห็ดนี้นะคะนอกจากสาวๆจะอร่อยแล้วค่ะยังได้คุณค่าทางอาหารจากเห็ดหอมที่ลูกได้บอกประโยชน์ไปแล้วนะคะแถมยังมีเนื้อกุ้งซึ่งกุ้งมีไขมันน้อยมากและไม่มีไขมันอิ่มตัวเลยกุ้งประกอบด้วยสังกะสีและซิลิเนียมในปริมาณสูงแร่ธาตุเหล่านี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานต่อการติดเชื้อค่ะเมี่ยงเห็ดนี้นะคะสาวๆหลายๆคนสามารถรับประทานได้กับผักหลายๆชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะนุ๊กเลือกที่จะรับประทานกับผักกาดแก้วค่ะซึ่งผักกาดแก้วเป็นผักที่มีแร่ธาตุและวิตามินสูงมีธาตุเหล็กสูงจึงมีประโยชน์สำหรับผู้มีปัญหาโลหิตจางโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางมีแคลเซียมสูงและบำรุงธาตุค่ะF to you ในวันนี้กับเมนูเมี่ยงเห็ดค่ะสาวๆหลายๆคนคงถูกใจนะคะสามารถทำได้ง่ายๆรับประทานเองที่บ้านค่ะทั้งอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้เนี่ยไม่รับประทานไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะคะนอกจากจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะสาวๆคนไหนค่ะที่มีตัวช่วยในการดูแลสุขภาพนั่นก็คืออาหารเสริมค่ะลูกอยากจะแนะนำเลยนะคะให้เลือกผลิตภัณฑ์นั้นที่มาจากสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนะคะเพราะสาวๆนะคะจะได้มั่นใจในความปลอดภัยค่ะแล้วก็ผลลัพธ์ที่พึงพอใจอีกด้วยค่ะก็เหมือนที่นุ๊กเลือกเมี่ยงเห็ดนี้นะคะทั้งอร่อยและก็มีประโยชน์แน่นอนค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุขภาพสตรี F2 ช่วงนี้สนับสนุนโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุขภาพสตรี F2 เมนูเมี่ยงเห็ดในช่วงที่แล้วสาวๆยังคงจำได้ใช่ไหมล่ะคะว่าส่วนผสมในเมี่ยงเห็ดนั้นเนี่ยมีกระเทียมผสมอยู่ด้วยค่ะเพราะว่ากระเทียมนะคะเป็นพืชสมุนไพรค่ะที่มีสรรพคุณในการบำบัดรักษาโรคได้หลายชนิดเลยล่ะค่ะการกินกระเทียมเป็นประจำจะทำให้ผิวหนังสะอาดค่ะเพราะกระเทียมจะไปทำความสะอาดเลือดช่วยให้ผิวหนังดีขึ้นรักษาผิวหนังที่เป็นตุ่มแผลผิวหนังด่างดำสิวและฝีกระเทียมยังช่วยลดความดันโลหิตสูงค่ะเพราะกระเทียมจะไปขยายเส้นเลือดให้กว้างขึ้นนอกจากนั้นยังป้องกันผนังหลอดเลือดหนาและแข็งตัวเพราะกระเทียมจะไปยับยั้งการสร้างสารกรอมโปเซน B2 ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนและเป็นสาเหตุทำให้ความดันโลหิตสูงค่ะเห็นไหมล่ะคะเมนูง่ายๆแบบเมี่ยงเห็ดนี้นะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆเลยล่ะค่ะจะทำรับประทานเองหรือว่าทำให้คนที่คุณรักรับประทานด้วยก็ได้นะคะเวลาเดินทางเร็วมากเลยนะคะก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะเรื่องราวดีๆที่นุ๊กนำมาฝากในวันนี้นะคะหวังว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพราะว่านุ๊กและทีมงานนะคะต่างคัดสรรเรื่องราวดีๆมาฝากให้คุณผู้หญิงและสาวๆโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะและหากเคล็ดลับของสาวๆเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสาวๆนะคะควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติค่ะเพราะว่าผลลัพธ์นะคะจะปลอดภัยกับตัวคุณเองแล้วก็ถูกใจสาวๆด้วยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Diary Time Focus to Lady เวลาของผู้หญิง Diary ของคุณเรื่องราวดีๆรอคุณอยู่ที่นี่ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย